างใจอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็งพวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะกังวลใจที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้เป็นมะเร็งนะพวกเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมันต่างกันมากระหว่างความคิดว่าฉันเป็นมะเร็งกับความคิดว่าฉันมีมะเร็งอยู่ในตัวถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งก็แสดงว่ามะเร็งเป็นทั้งหมดของเราแต่ในความเป็นจริงมะเร็งไม่ใช่เป็นทั้งหมดของเรามันเป็นแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งของตัวเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมะเร็งเมื่อไหร่ก็แปลว่ามะเร็งคือเราคือมะเร็งมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแต่ที่จริงเรามีอะไรอีกเยอะในชีวิตนอกจากมะเร็งขอให้แยกแยะให้ได้ว่าเราแค่มีมะเร็งในตัวเราไม่ใช่เป็นมะเร็งถึงแม้เราจะพูดว่าฉันเป็นมะเร็งก็ขอให้เป็นการพูดโดยโวหารแต่ให้ตระหนักว่าจริงๆแล้วเราแค่มีมะเร็งอยู่ในตัวมะเร็งไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่มะเร็งอาตมาอยากจะพูดถึงการทำใจในยามประสบเหตุร้ายซึ่งรวมถึงเวลาพบว่ามีมะเร็งอยู่ในตัวด้วยพุทธศาสนานั้นมองว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกหรือมีปฏิกิริยาอย่างไรกับมันสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราเช่นเงินหายเจ็บป่วยตกงานอกหักอุบัติเหตุสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้จนกว่าใจเราจะยอมทุกข์เพราะมันแต่ถ้าใจเราไม่ยอมทุกข์เราวางจิตวางใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่กระทบทรัพย์สมบัติหรือกระทบกายของเราเท่านั้นแต่ไม่กระเทือนไปถึงใจมันมีหลายด่านกว่าจะมาถึงใจเราได้แต่ถ้าเรายอมเปิดให้ความทุกข์เข้ามาถึงใจเราก็ต้องทุกข์แน่นอนแต่ถ้าใจเราไม่ยอมเราวางใจถูกวางใจเป็นก็ทุกข์แค่ภายนอกไม่ทุกข์มาถึงใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนอุบาสกคนหนึ่งชื่อนกุลปิดาซึ่งกำลังป่วยหนักว่าแม้กายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายกายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์นั้นทำได้กายทุกข์ไม่ได้แปลว่าใจต้องทุกข์ตามไปด้วยแต่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ใจทุกข์ด้วยที่ใครๆบ่นกันว่าทุกข์ก็เพราะเหตุนี้ความทุกข์ที่แท้มันอยู่ที่ใจและใจจะทุกข์หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราวางใจอย่างไรเรามองเหตุการณ์นั้นอย่างไรถ้าเรามองว่ามะเร็งคือคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเราก็หมดอะไรตายอยากเราก็ท้อแท้แต่ถ้าเราคิดว่ามะเร็งเป็นเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้เราก็ไม่ทุกข์มันเหมือนกับเวลาเราเจอแดดถ้าเราวางใจไม่เป็นใจก็ทุกข์แต่ถ้าวางใจเป็นก็ไม่ทุกข์ถึงใจมีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าบ่ายวันหนึ่งอากาศร้อนมากเขาเลยนั่งเล่นอยู่ในบ้านเปิดแอร์เต็มที่ไม่นานเขาได้ยินเสียงไปรษณีย์กดกริ่งที่หน้าบ้านให้มารับจดหมายเขาหงุดหงิดมากเพราะไม่อยากออกไปเจอความร้อนข้างนอกเขาก็เลยนั่งอยู่เฉยๆแต่บุรุษไปรษณีย์รู้ว่าในบ้านมีคนอยู่เพราะมีรถจอดอยู่และประตูบ้านข้างในก็เปิดอยู่เขาก็เลยรอคนมารับจดหมายแต่เขาไม่ได้รอเปล่าๆร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งอยู่นานเลยร้องจนเจ้าของบ้านอยู่เฉยไม่ได้ต้องเดินออกมารับพอรับจดหมายเสร็จเขาก็ถามบุรุษไปรษณีย์ว่า
อากาศร้อนอย่างนี้คุณยังมีอารมณ์ร้องเพลงอีกหรือบุรุษไปรษณีย์ตอบได้ดีมากเขาตอบว่าถ้าโลกร้อนแต่ใจเราเย็นมันก็เย็นครับร้องเพลงเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งส่งไปร้องไปว่าแล้วเขาก็ขับรถไปส่งจดหมายที่บ้านอื่นต่ออากาศร้อนแต่ใจบุรุษไปรษณีย์คนนี้ไม่ได้ร้อนตามไปด้วยเขารู้วิธีทำใจให้เย็นเห็นไหมว่าจริงๆแล้วคนเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ถึงแม้เราเลือกไม่ได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนเราไม่สามารถบงการให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์ตรงนี้สำคัญมากนะเราเลือกไม่ได้ว่าชีวิตนี้จะมีแต่ลูกน้องที่ถูกใจจะมีแต่เจ้านายที่ดีๆจะมีโชคลาภเสมอๆบางครั้งเราก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่แม้กระนั้นเราก็เลือกได้ว่าจะวางใจอย่างไรเราเลือกได้ว่าจะสุขหรือทุกข์เพราะมันหรือเปล่ามีเด็กไต้หวันคนหนึ่งชื่อโจต้ากวนอายุ10ขวบเขาเป็นมะเร็งที่ต้นขาทำเคมีบำบัด7ครั้งฉายแสง30ครั้งในที่สุดต้องผ่าขาเขาเขียนบทกวีไว้เล่มหนึ่งเป็นหนังสือชื่อว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วขอให้สังเกตว่าเขาไม่ได้เขียนว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งแต่เขียนว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งแตกต่างกันมากนะระหว่างฉันเสียขาไปข้างหนึ่งกับฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งคนที่คิดว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งจะทุกข์มากแต่คนที่มองว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งจะรู้สึกว่าฉันยังโชคดีที่ไม่เสียขาไปทั้งสองข้างนี่เป็นการมองแง่บวกมองแง่ลบคือว่าฉันเสียขาไปข้างหนึ่งมองแง่บวกคือว่าฉันยังมีขาอีกข้างหนึ่งและฉันโชคดีที่ยังไม่เสียขาสองข้างมีตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากเขาเขียนง่ายๆแบบเด็กๆว่าวันที่19พฤษภาคม2539พ่อแม่ประคองฉันเข้าห้องผ่าตัดเด็กชายสงบเป็นเพื่อนบ้านฉันเด็กหญิงวิตกเป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกเด็กชายสงบเป็นเพื่อนต่อมาอีกเดือนหนึ่งเขาเขียนว่าพ่ออุ้มฉันเข้าห้องผ่าตัดฉันมีลุงมั่นคงเป็นเพื่อนบ้านฉันมีป้ากังวลเป็นเพื่อนบ้านฉันเลือกลุงมั่นคงเป็นเพื่อนต่อมาอีกหนึ่งปีฉันขี่หลังพ่อเข้าห้องผ่าตัดคุณความตายเป็นเพื่อนบ้านคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนบ้านฉันฉันเลือกคุณอยู่รอดเป็นเพื่อนคนเรามักจะกลัวและกังวลเวลาเข้าห้องผ่าตัดแต่เด็กคนนี้เลือกที่จะทำใจให้สงบและมั่นคงเมื่อเข้าห้องผ่าตัดเด็กคนนี้กำลังบอกว่าเราเลือกได้ระหว่างความสงบกับความวิตกระหว่างความมั่นคงกับความวิตกกังวลเราเลือกได้มันอยู่ที่ใจเราใจเราสำคัญมาก